กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งกราบครูทุกท่านเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ชื่อบุษกรวัฒนภุตินะคะอายุ67ปีค่ะเป็นนักศึกษาปัญญาตรีสถาบันวิชารามนะคะปีที่1ค่ะแล้วก็ประกาศนียบัตร6เดือนด้วยค่ะวันนี้จะส่งเรื่องการลดกิเลสในเรื่องการกินเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งหมดนะคะก็ได้ตั้งศีลทำมาตั้งแต่ปีใหม่ทุกวันก็ได้มีการพิจารณาแต่ว่าก็มีเครื่องทดสอบเข้ามาทุกวันนะคะเพราะว่าที่บ้านก็ยังทานเนื้อสัตว์กันอยู่ทีนี้เราก็พิจารณาแล้วก็ตั้งมั่นที่จะสู้โดยที่ไม่ให้เพลี้ยงพล้ำกับกิเลสนะคะแต่การสู้กับกิเลสของเรามันเหมือนกับมารยานะคะแบบมารยาทดีอะค่ะก็ไม่ค่อยได้ด่าว่าหรือว่าสอนกับกิเลสไปแรงๆนักแต่ก็ยังภูมิใจนะคะที่ว่าผ่านมาแต่ละวันจนถึงวันนี้ได้โดยที่ว่าเพียงพล้ำนิดเดียวเองค่ะกับขนมชั้นที่เป็นกาแฟค่ะคือพอเอาเข้าปากไปปุ๊บเรารู้ปั๊บเราก็ไม่เอาเลยอะค่ะอันนั้นครั้งเดียวนะคะก็เลยก็ถือว่าเรายังอ่อนไปนิดนึงอะค่ะแต่วันนี้ก็ท่านอาจารย์ก็ได้มาให้ปัญญาในห้องโรงเรียนของหนูเมื่อเช้านี้นะคะท่านก็บอกว่าล้มแล้วก็ตั้งใหม่ได้ขอให้เรามีจิตใจที่ตั้งมั่นแล้วก็สู้ไม่ถอยอะค่ะแล้วก็ยังติดใจในเรื่องที่ว่าเรายังต้องทำอย่างเช่นไข่อะค่ะยังต้องทำอาหารแบบไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ลูกก็เลยได้เรียนถามท่านอาจารย์ไปแล้วท่านก็บอกว่าทำไปท่านก็บอกว่าเราไม่กินได้แล้วเนี่ยแต่ต้องยินดีถ้าจะต้องทำให้ครอบครัวหรือทำให้ลูกก็ทำให้ด้วยความเมตตากรุณาทำให้ด้วยอุเบกขาก็ได้ปัญญาข้อนี้มาแล้วก็ทำให้เราสบายใจแล้วก็มีความรู้สึกที่จะตั้งมั่นและก็ภาคเพียรแบบสู้ไม่ถอยค่ะแบบว่าเหมือนกับสู้ตายเลยค่ะวันนี้ก็ขอส่งกันบ้านแค่นี้ก่อนนะคะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนปีที่ผ่านมานะคะอาบุษกรยังไม่ได้ตั้งที่จะเลิกเนื้อสัตว์ทั้งหมดนะคะพอปลายปีมาเนี่ยความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนใหม่นะคะตั้งศีลนี้แล้วก็มีความมั่นคงมากเลยมีกำลังใจจากพี่น้องเยอะแยะไปหมดเลยนะคะค่ะพี่น้องเราก็สนับสนุนกันนะคะแล้วก็มีหมู่มิตรเยอะหลายหมู่กลุ่มนะคะที่ช่วยกันค่ะยินดีด้วยค่ะกับชีวิตใหม่นะคะปีใหม่ชีวิตใหม่ปีนี้ค่ะอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะพี่น้องท่านอื่นเชิญได้เลยค่ะ